สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับช่อง Nobel Home and Garden ของเราอีกเช่นเคยวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับไม้ประดับใบสวยอีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือต้นออมชมพูค่ะออมชมพูนะคะเป็นไม้ที่อยู่ในตระกูลของเงินไหลมานะคะท่านผู้ชมซึ่งเขามีเอกลักษณ์ก็คือใบของเขามีสีชมพูสวยงามมากค่ะอันนี้ก็เป็นต้นออมชมพูที่เลื้อยขึ้นหลักแล้วนะคะต้นนี้ก็อายุเกือบ1ปีแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่แล้วก็เอาเขาไว้ในพื้นที่ที่ร่มรำไรนะคะได้รับแดดในช่วงเช้าจะเห็นว่าใบของเขาสมบูรณ์มากค่ะท่านผู้ชมนี่เลื้อยขึ้นหลักแล้วในตระกูลออมก็มีออมเงินออมนาคออมมณีนะคะออมลายกนกอะไรพวกนี้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าออมชมพูนี่ถือว่าเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะในช่วงหนึ่งเนี่ยราคาเขาก็พุ่งขึ้นไปสูงเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ใจรักค่ะท่านผู้ชมราคาอาจจะดรอปลงมาเยอะนะคะแต่ว่าเราเลี้ยงเขาเป็นไม้ที่ให้ความสุขทางใจได้ดีมากๆนะคะลักษณะของออมชมพูเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าใบของเขาออกสีชมพูสวยมากเลยค่ะต้นนี้ก็เลี้ยงมาอายุเกือบ1ปีแล้วนะคะตอนนี้ก็ใกล้ได้ขยายพันธุ์แล้วค่ะถ้าเราจะขยายพันธุ์เขานะคะท่านผู้ชมเราก็จะใช้วิธีการตัดชำจะง่ายนะคะท่านผู้ชมสังเกตว่าบริเวณลำต้นของเขามีรากออกมานะคะบริเวณข้อเนาะถ้าเราตัดตรงนี้ไปชำก็ทำได้นะคะการให้น้ำออมชมพูนี่ก็คือเราไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะท่านผู้ชมที่บ้านเราใช้สายยางรดเลยนะคะให้น้ำทุกเช้าวันไหนเช้าไม่ว่างก็อาจจะเป็นช่วงเย็นนะคะมารดเขานี่พอเราให้เขาไต่เสาไต่หลักขึ้นนะคะเขาก็จะมีตัวที่เป็นมือจับนะคะเกาะขึ้นไปตัวนี้เขาก็อาศัยโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้เลื้อยนะคะท่านผู้ชมนี่เขาจะปีนหลักนะคะอันนี้ก็อยากถ่ายไม้ประดับนะคะสวยๆมาฝากท่านผู้ชมเนาะก็คือต้นออมชมพูนั่นเองนะคะใบของเขาก็จะมีการเปลี่ยนตามอายุนะคะหรือถ้าในวงการของคนเลี้ยงเงินไหลมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเขาเปลี่ยนร่างนะคะท่านผู้ชมนี่ลักษณะของใบจะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์อีกต้นหนึ่งเลยค่ะท่านผู้ชมออมชมพูต้นนี้เราก็ตั้งใจว่าเราจะต่อเสาให้เขานะคะข้างนี้ก็ขึ้นมาอีกยอดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมด้านข้างนี่น้องขึ้นมาอีกยอดหนึ่งนะคะวัสดุปลูกท่านผู้ชมใช้กาบมะพร้าวนะคะกาบมะพร้าวสับผสมดินร่วนนะคะแต่เราใช้ตัวที่เป็นดินถุงค่ะเป็นดินใบก้ามปูผสมกับขุยมะพร้าวนิดนึงแล้วก็ก่อนปลูกเนี่ยใช้กาบมะพร้าวสับรองก้นกระถางนะคะแล้วก็เอากาบมะพร้าวสับเล็กคลุกเคล้านะคะผสมกับตัวดินใบก้ามปูค่ะท่านผู้ชมเพื่อให้เขามีดินร่วนสักหน่อยนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยเป็นพวกปุ๋ยมูลขี้วัวมูลวัวนะคะก็ดูแลไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากค่ะเ
ขาก็ได้แดดเพียงพอได้อาหารเพียงพอก็โตสมบูรณ์แบบนี้ค่ะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปของช่อง Novel Home and Garden ของเราก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Novel Home and Garden ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับไม้ประดับสวยๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ